าณิชย์บุกตลาดเพชรบุรีตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเข้ากระเป๋าแน่การเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 22:24 นพาณิชย์บุกตลาดเพชรบุรีตรวจความพร้อมร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตยัน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าแน่ปลายปีนี้เมื่อเวลา13:00 นวันที่14 พฤษภาคม 67นายพันธิวจงจิตตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกฤษดาตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีนายพันธิวกล่าวว่าวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีโดยร้านค้าในตลาดมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่งในการรองรับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมจับจ่ายใช้สอยในโครงการนี้ทั่วประเทศ878อำเภอซึ่งในปัจจุบันเรามีร้านค้าธงฟ้าทุกอำเภอกว่า 140,000 ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลครอบคลุมกว่า 900,000 ร้านค้าทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อใช้เชื่อมต่อกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะเข้าสู่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้ได้มากที่สุดนายสุภชัยอรัญญิกเจ้าของร้านขนมหวานบุญสมลูกสาวแม่ปิ่นที่อยู่ในตลาดกล่าวว่ายินดีและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้คิดว่าจะเพิ่มกำลังการซื้อและการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนายพันธิวกล่าวเพิ่มเติมว่าต้องแจ้งในเบื้องต้นว่าโครงการนี้ไม่ได้เอาเงินมาแจกแต่เป็นการเอาเงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในความคาดหวังเพื่อให้เงินไหลเข้าไปสู่ทุกอำเภอทุกตำบลในชุมชนโดยให้ชาวบ้านทุกคนได้มีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้โดยวันนี้ตนก็ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ตลาดกลางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเราจึงมีความจำเป็นมารับฟังร้านค้าว่ามีความพร้อมขนาดไหนโดยเฉพาะปัจจุบันรัฐบาลเข้ามาในช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศตนมีโอกาสได้คุยในร้านค้าต่างๆและได้เห็นว่าทุกคนมีเสียงสะท้อนว่าเศรษฐกิจซบเซายอดรายได้ยังไม่นิ่งมีเข้ามาบ้างซบเซาบ้างก็คิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่เราเข้าใจและเราไม่กลัวที่จะหาวิธีการใหม่ๆเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลนำเสนอนโยบายและนำเสนอต่อรัฐสภาว่าเราจะเดินหน้าทำจริงแน่นอนและปลายปีนี้เงินจะเข้ากระเป๋าของทุกคนแน่นอน 10,000 บาทเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ไปด้วยกันเปิดช่องทางชมสดวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมเนชั่นลีกคืนนี้กีฬาวันที่15 พฤษภาคม 2567 15:31 นเปิดช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมเนชั่นลีก2024นัดแรกของสัปดาห์แรกพบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกคืนนี้ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ13ชองโลกเตรียมลงสนามต่อเนื่องในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลหลังจากผ่านนัดแรกพบสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกคืนนี้เวลา 3:30 น.
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกนัดช่อง 7HD ถ่ายทอดสดให้ชมครบทุกทันโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสัปดาห์แรกนัดที่2คืนวันที่17พฤษภาคม2567พบเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกเวลาเที่ยงคืนนัดที่3วันที่19พฤษภาคม2567ปะทะแคนาดาทีมอันดับ11ของโลกเวลา7นาฬิกาและนัดที่4คืนวันที่19พฤษภาคม2567ต่อเช้าวันที่20พฤษภาคม2567ดวลเกาหลีใต้ทีมอันดับ40ของโลกเวลา3นาฬิกา30นาทีช่อง 7HD ถ่ายทอดสดทุกนัดเช่นกันนายกรัฐมนตรีเสียใจมุ่งทะลุวังชี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นยันรัฐบาลให้ความเป็นธรรมการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 11นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรีเสียใจมุ่งทะลุวังยันรัฐบาลให้ความเป็นธรรมชี้รอฟังยท.แจ้งขั้นตอนดำเนินการเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมหารือปมเรียกร้องปล่อยเยาวชนที่ถูกคุมขังเมื่อเวลา10นาฬิกา35นาทีวันที่15พฤษภาคม2567ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรายงานการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับการสูญเสียคงไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียจึงขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความเป็นธรรมโดยสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสืบสวนสอบสวนในแง่รายละเอียดการเสียชีวิตเอาเรื่องนิติเวชศาสตร์มาพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นและเวลา11นาฬิกาวันนี้วันที่15พฤษภาคมกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจะแถลงอย่างเป็นทางการขอให้รอฟังตรงนั้นว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนายเศรษฐากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านายณัฐวุฒิสายเกลืออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงหลายกลุ่มเรียกร้องให้ปล่อยตัวเยาวชนผู้ถูกดำเนินคดีที่เหลือจะมีแนวทางพูดคุยกับกระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้อย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยินเสียงเรียกร้องในเรื่องนี้และอยู่ระหว่างพิจารณาโดยจะพูดคุยกันในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเมื่อถามว่าขณะนี้มีการทวงถามนโยบายพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112จะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเมื่อไหร่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุย